ก็ขับรถค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าวัยรุ่นอายุน้อยเราก็บอกไม่ต้องเร็วมาก It's a new bridge ตอนนี้คือที่ย่างกุ้งเนี่ยเขาก็สร้างสะพานลอยการจราจรกันใหม่ๆเยอะมากเลยนะครับก็เหมือนตามกรุงเทพเราเมื่อหลายปีที่แล้วนะตอนนี้คือที่ย่างกุ้งกำลังตามกรุงเทพมาติดๆก็คือรถติดนะอาจจะแพ้กรุงเทพนิดหน่อยนะแต่อีกไม่ช้าก็คงทันกันนะครับเรื่องรถติดเนี่ยก็ทันกันหมดแหละเพราะถนนมันมีแค่นี้รถมันเพิ่มขึ้นทุกวันนี่ก็เป็นย่านการค้าของเมืองย่างกุ้งก็มีพวกสถานที่สำคัญออฟฟิศตึกสูงๆอยู่นะพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าซอยนี้เป็นซอยของบ้านองซานซูจีจะถามว่าเราจะไปดูไหมก็ไม่ใช่ไม่อยากดูเท่าไหร่นะบ้านบุคคลสำคัญของพม่านะก็แค่ไปดูรั้วบ้านเท่านั้นเองเอาเป็นว่าก็รู้ว่าเขาอยู่ซอยแถวๆนี้เขาอยู่ในย่างกุ้งนี่แหละก็มีนี่คนจีนสูงวัยเขาก็มาเต้นกับเขาแบบนี่วันนี้ก็เห็นไหม Right Health to Laboratory Health Screen ก็มีการตรวจอ๋อมันคือการมาตรวจน้ำตาลกันด้วยวันนี้มาเดินเล่นที่นี่ก็นะก็เห็นสภาพของคนเมียนมาวานให้เขาช่วยถ่ายหน่อยวันนี้ก็มาเดินออกกำลังกายกับคนพม่าที่อินยาเล็กนะรู้สึกอากาศดีมากเลยบรรยากาศสวยงามนะมาเดินดูที่เล่นที่นี่เดี๋ยวจากนี้นะเดี๋ยวจะไปที่การาเวกนะแล้วหลังจากการาเวกก็จะไปเมืองเยเลพยานะแล้วก็จะบินกลับกรุงเทพแล้วกลับไปเดินออกกำลังกายกันชอบต้นไม้ที่พม่ามากเลยอ่ะคือต้นไม้เขาใหญ่ๆเยอะคือถนนเนี่ยก็จะยังไม่ขยายออกไปมันจะโค่นต้นไม้ใหญ่แต่ว่าไม่แน่วันหนึ่งเมื่อการจราจรมันเยอะเกินไปมันอาจจะต้องโค่นต้นไม้ใหญ่ด้วยความจำเป็นตอนนี้ยังมีเกาะกลางอยู่แล้วก็ถนนก็ข้างละ2เลนถือว่าถ้ารถไม่เยอะขนาดนี้มันก็วิ่งได้สะดวกเลยถ้ารถเยอะๆไม่รู้ว่านั่นเป็นเรื่องของเขายุ่งกับเขาการาเวกเราจะเลี้ยวซ้ายไปการาเวกแล้วนะครับก็เป็นการาเวกเนี่ยก็จะเป็นสวนเก่าแก่แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่สวยมากๆสวนหนึ่งของโลกเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีเรื่องพฤกษศาสตร์เรื่องต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วต้นไม้ใหญ่ๆเยอะนะก็เป็นถ้าเทียบกับประเทศไทยก็สวนลุมพินีอะไรประมาณนั้นนะครับก็เราวันนี้จะมาเดินเล่นนะก่อนที่จะกลับกรุงเทพวันนี้ก่อนกลับชลบุรีต้องผ่านกรุงเทพก่อนนะโอเคตรงนี้มีร้านอาหารชื่อ Bangkok Kitchen นะก็ครัวกรุงเทพก็เป็นร้านอาหารไทยอยู่ที่การาเวกนี่แหละนะผมมาพม่า 7-8 วันเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องอาหารพม่าเพราะว่าก็คล้ายๆอาหารไทยเพียงแต่ว่าที่พม่าเนี่ยนะถ้าเอามะนาวกับพริกมาขายแล้วกลัวจะขายไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่าอาหารก็ไม่ค่อยมีพริกกับมะนาวเลยอ่ะมันมีแต่ถ้าจะขายดีที่พม่าและเรื่องอาหารเนี่ยต้องน้ำมันน้ำมันพืชกุ๊กอะไรอย่างนี้นะฮะผมว่าแต่ละอย่างนี่ก็น้ำมันเยอะจริงๆเลยเปิดรั้วมันเรียล่ะเขาเปิด 6:30 นยังไงนะ 7 PM open but working อีก5นาทีถึงจะ7 PMของพม่าเขานะก็เอาเป็นว่าถ้าใครจะมาเดินสวนนี้นะ 7 PM 7:00 AM ของพม่านะครับไม่ใช่เราก็ดีนะไม่มาแต่เช้ามืดไปเดินอินยาเล็กก่อนนะยังไงก็มาดั้งรอ
กระโดจีอยู่ตรงนี้แหละกระโดจีกันโดจีเออกันโดจีกันอ๋อกันโดจีเหรอการ์เดนการ์เดนจีกันโดจีกันโดจีการ์เดนกันโดจีการ์เดนกันโดจีการ์เดนก็คือเป็นสวนใหญ่ๆนั่นเองนะจีจีแปลว่าใหญ่กันโดจีกันโดจีเออกาลาเวสกันโดจีกาลาเวกาลาเวกันโดจีกาลาเวฮัสกันโดจีก็อันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะของพม่าเนชั่นแนลพาร์คนะก็กาลาเวกการ์เดนก็มาเดินดูบรรยากาศตอนเช้าสวยงามทีเดียวเราก็จะเดินไปที่เรือกาลาเวกนะก็มองทางด้านหลังเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของหางเรือเนี่ยนะคล้ายๆวัดเลยคือวัดนั่นแหละเนาะเขาก็ยังไม่เปิดไอ้ตัวเรือกาลาเวกอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเข้าไปดูอ่ะดูข้างนอกก็พอนะก็ขอเดินไปรอบๆกันนะครับดูบรรยากาศของเรือกาลาเวกเราก็ เดินออกกำลังกายไปรอบๆสวนกาลาเวกนะได้ทั้งบรรยากาศยามเช้าของย่างกุ้งแล้วก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเสียงได้ยินอย่างคราคร่ำก็คือเสียงอีกาเนาะได้เห็นกาลาเวกที่สวยงามจริงๆเลยนะลายล้อมด้วยแมกไม้และน้ำตกน้ำพุไม่แห่ผมจะเรียกน้ำตกกำลังจะขับรถจากย่างกุ้งเนี่ยไปเมืองซีเรียมซีเรียมมันเป็นชื่อเก่าคนพม่าค่อยรู้จักคนพม่าเรียกเมืองซีเรียมว่า what you call that Siliem the name of Myanmar Jelepia Jelepia เนี่ยก็คือเจดีย์ที่อยู่กลางน้ำที่เมืองซีเรียมซีเรียม the town the name of the town ว่าชาวเจ้าแก่กว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องAgain เจ้าแต่เจ้าแต่เจ้าชิสเจ้าแต่อยู่เดี๋ยวอะไรอีกเฮียเจ้าตาเจ้าแต่เราไปตั้งนานแล้วยังไม่เห็นฝั่งเลยจะเข้าเมืองซีเรียมยังเหลืออีกเท่าไหร่ตกลงกี่กิโล How many kilometers 2 kilometers 2 kilometers อ่ะชัวร์2 kilometers ยาว2กิโลThank you.
ับเพราะว่าเราคงถ้าจะต้องข้ามเรือไปแล้วไปไหว้เจดีย์กลางน้ำเนี่ยก็คงจะต้องตกเครื่องบินเอาเป็นว่าก็ถือว่ามาอธิษฐานอยู่ริมฝั่งก็แล้วกันนะก็ขอให้การค้าเราเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งกิจการของญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนสนิทมิตรสหายนะก็เจริญรุ่งเรืองนะก็ได้มาไหว้แล้วเขาบอกว่ามาไหว้แล้วการค้าจะเจริญรุ่งเรืองก็ทุกคนก็มาไหว้ด้วยกันก็การค้าเจริญรุ่งเรืองนะที่ดูคลิปอันนี้